ับสนว่ามานั่งเจรจาอะไรกันเนี่ยมันเป็นจุดของถูกกับผิดแล้วแล้วถามว่าท่านโทษนะฮะมันเหมือนนักวิชาการสังกะบวยอะฮะที่ทำเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ทำเป็นลอยตัวว่าทางนู้นคิดอย่างนี้ทางนี้คิดอย่างนี้มานั่งเจรจาตกลงกันให้มันสงบจบมันพิลึกอะฮะถามว่าเอาอะไรมาคิดนะคะแล้วมันก็นำไปสู่ที่ว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยมองปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาของคุณเหรออย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องพระเนี่ยค่ะเพราะว่าทำไมถึงมองเหมือนว่าเอ๊ะนั่นมันเรื่องของประเทศไหนเอ๊ะนั่นมันเรื่องของใครที่คุณไม่เกี่ยวจิตใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์คุณมีไหมหนึ่งสองนี่เป็นเรื่องของประเทศชาติร่วมกันแล้วเงินที่คุณเก็บไว้เนี่ยพระพวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงินที่ชาวบ้านญาติโยมเข้ามาทำบุญแล้วคุณเก็บสะสมไว้ตอนนี้เขาไม่มีจะกินแล้วเนี่ยคุณจะช่วยอะไรได้บ้างนอกเหนือจากไปปลอบอกปลอบใจด้วยคืออันนี้ก็ไม่มีทำใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ไม่มีจะกินเนี่ยคุณจะไปช่วยอะไรอ่ะแล้วก็มาโจมตีคนที่เขาเสียสละอย่างเช่นหลวงปู่พุทธอิสระอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็นำไปสู่ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องจิตวิญญาณของการมาทำงานการเมืองเนี่ยคือถ้าทุกคนคิดว่าคุณดีพอที่จะมาเสียสละคุณก็ก้าวเข้ามามีตำแหน่งเพื่อให้คุณมีอำนาจใช้อำนาจตรงนั้นทำเพื่อคนส่วนรวมคิดเพียงแค่นี้ค่ะไม่ใช่มาเอาหน้าเอาตาทีนี้พอกรณีหลวงปู่พระท่านสละท่านมาพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยฉันเลยฝันนะคะแล้วก็อยากพูดมานานแล้วว่าอยากให้ท่านเป็นนายกแต่ทีนี้จะได้ไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ในเรื่องระเบียบหรือข้อสมมุติทางโลกทางสังคมแต่จิตวิญญาณอย่างท่านเนี่ยแล้วท่านกล้าหาญท่านพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้ประเทศชนะพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้เพื่อรักษาพระเจ้าอยู่หัวรักษาสถาบันรักษาประชาชนนั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยเราอย่าตีกรอบความคิดว่าไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แต่สำคัญว่าใจคุณนะรู้สึกไหมว่ามันควรจะทำสามัญสำนึกของความเป็นคนเนี่ยมีไหมนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้ว่าอย่าคิดว่าทำไม่ได้นะคะในกรณีที่หลวงปู่ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือในเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดาคงไม่อยากจะให้พระภิกษุสาวกของท่านเข้ามาในก้าวล่วงราชอาณาจักรหรอกแต่น่าจะมีบทบาทในการที่จะอนุเคราะห์ราชอาณาจักรได้เป็นโลกานุกรรมปายะชี้ถูกชี้ผิดไม่ใช่ลงมาบริหารเสียเองมันเป็นเรื่องของกิจภารกิจของคฤหัสถ์เขากิจของสงฆ์หรือแม้แต่ตอนในช่วงพระบรมศาสดาอะไรไปห้ามทับไม่กษัตริย์ขอแบ่งกษัตริย์กรุงราชคือขอแบ่งสมบัติคนละครึ่งเลยให้พระเจ้ารับไปพระเจ้ายังปฏิเสธเจ้าบอกได้สละสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะว่าจริงๆในแง่ความสมดุลของโลกมันก็ต้องมีปุโรหิตคือนักบวชอะไรคอยดูแลการทำงานของบ้านเมืองคอยแนะนำในแง่ของจิตวิญญาณใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ใช้แรงงานมีพ่อค้ามันถึงจะเป็นสี่อาสมที่ท่านพุทธทาสพูดมาเยอะแล้วในเรื่องนี้นะครับนักผลิตนักบริการนักบริหารใช่ครับใช่ครับครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับผมอยากออกความเห็นประเด็นนี้นะประเด็นเรื่องการจาเนี่ยนะครับครับคือผมมองว่าณจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะเริ่มต้นของปปส.มาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการเจรจาหรอกครับเพราะว่าการสู้กันคราวนี้ต้องการเป้าหมายหลักมันต้องการล้มระบอบทักษิณถ้าไปเจรจาแล้วจะไม่มีทางเลยคนกลางรัฐบาลแห่งชาติอะไรต่างมันล้มระบอบทักษิณไม่ได้หรอกครับครับเพราะนั้นอันนี้แหละผมว่าต้องต่อสู้ไปอย่างนี้แล้วคุณสุเทพก็ยืนยันมา2คืนแล้วนะว่าไม่มีเจรจาเพราะว่าอันนี้อย่างที่จะอย่างที่ท่านว่านะคือว่ามันจะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าไอ้ที่ว่าความหมายหลักรัฐศาสตร์ที่ว่าการเมืองเกษตรการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์อ่ะมันจะถูกพิสูจน์ในประเทศไทยคราวนี้แล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องเสียสละอันนี้แหละจะเป็นการพิสูจน์แล้วก็ยันจะเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้ทฤษฎีปฏิวัติโดยประชาชนมือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องเจรจาหรอกครับแล้วผมคิดว่าเขาไม่มีหรอกถ้าเจรจานะทุนยุเทศแพ้เลยแล้วคนจะกลับบ้านหมดเลยนะผมคิดอย่างนั้นนะฮะผมว่าสู้ต่อไปอย่างนี้แหละฮะเพื่อจะพิสูจน์ทฤษฎีที่ผมว่า2อย่างเมื่อกี้นะฮะว่ามันจะสำเร็จได้ไหมหรือสู้ในมือเปล่าแล้วก็การเมืองเป็นเรื่องของเสียสละนะครับสุดได้อีกประเด็นสุดท้ายนะคือว่าเวลาเนี้ยโพลออกมาเยอะแยะว่าขอให้เลิกกันเถอะเศรษฐกิจเสียหายเยอะแยะอะไรบางๆนักวิชาการเนี่ยผมก็ว่า
แล้วไอ้แค่นี้เสียหายแล้วไอ้ทักษิณมันโกงไปน่ะ 4-5 แสนล้านน่ะมันคิดหายขนาดไหนเนี่ยน่ะไม่ได้คิดถึงบ้างล่ะ นั่นแหละครับไอ้นักวิชาการทั้งหลายแหล่โพลทั้งหลายแหล่นี่แหละครับไอ้โพลรับจ้างด้วยนะทั้งหลายแหล่นี่นะครับขอบคุณมากครับครับไอ้นี่คือมุมที่เคยพูดแล้วว่าไอ้นี่มันเก่งขนาดมันใช้โพลสร้างกระแสเสร็จแล้วมาโกงเข้ากระแสไอ้กระแสนี่ไม่มีจริงมันใช้โกหกสร้างกระแสในความเป็นจริงกับการโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็โกงคะแนนเข้าเป้าคนจะได้เชื่อว่าเลือกตั้งจริงๆเป็นอย่างนั้นทั้งที่โกงตลอดสายหมดครับถึงขนาดว่าโกงก็ไม่เป็นไรเที่ยวนี้มันก็ใช้โพลสร้างกระแสเพื่อจบรายการเจรจาอยู่ดีไอ้เนี่ยมันเก่งใช้โพลสะกดจิตสังคมไทยถ้าจะให้ชัดพี่น้องลองไปถามดร.สุขุมเฉลยทรัพย์ดูว่าได้เคยไปหาทักษิณที่ดูไบไหมเฮ้ยไม่ตอนมันช่วยบัลลังก์ทำคุยกับผมเองเลยมันมาหลอกไงแต่งหลอกไงอะไรโถเอ้ยใช้โพลสร้างแสบเพิ่งจับได้ไงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันของพี่น้องประชาชนว่าพิสูจน์ไปเลยตอนนี้มันกลับมาก็คือแม้แต่คือวันนี้เนี่ยในพื้นที่ไหนที่มีชาวนาผูกคอตายวัดที่รวยที่สุดต้องมีท่าทีออกมาเพราะว่าเงินที่ชาวบ้านไปทำบุญขายที่ได้ก็เอาเงินทำบุญวัดขายข้าวได้ก็แบ่งทำบุญวัดอ่ะวันนี้คนที่เขาชาวนาถึงขั้นผูกคอตายพระไม่ประกาศจุดยืนที่จะอนุเคราะห์ชาวบ้านได้ยังไงก็ไม่เข้าข่ายเป็นโลกานุกัมปายะโลกานุปัมปายะก็คือพระหุชนะหิตายะสุขายะโลกานุกัมปายะคุ้มครองอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์ชาวโลกจึงชาวบ้านเดือดร้อนวันนี้วัดโดยรวยในพื้นที่ที่อย่างศรีสะเกษปทุมธานีเงี้ยจะไม่มีท่าทีได้ไงแล้วก็ศาสนาพุทธในเมืองไทยมันผิดถึงขนาดเป็นมิจฉาอาชีวะคือข้อห้ามในการมีอาชีพภาคกลางคือใช้ลาภต่อลาภวันนี้พระคุณเจ้าในสังคมไทยเวลาไปเทศแล้วรับซองเนี่ยคือลาภแรกลาภผิดต้องฝากท่านพิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็ต้องมีท่าทีออกมาด้วยถ้าเป็นมิติของจิตวิญญาณที่แท้จริงครับ เดี๋ยวรอสายนะครับช่วงที่รอสายฝากประเด็นก็จะมีอยู่5ท่านนะครับจากคุณสมศักดิ์พิษณุโลกบอกว่าเมื่อมวลมหาประชาชนทำสำเร็จแล้วขอให้ยุบกรมตำรวจเพราะบ้านเมืองมีแต่ทหารก็พอแล้วก็กรมตำรวจก็ยุบไปตั้งนานแล้วก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับความหมายอาจจะบอกว่ายุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะครับอันที่สองจากคุณชัยพัฒน์ใช่ไหมครับจากจังหวัดหาดใหญ่บอกว่าขอให้ข้อมูลเรื่องพลังงานให้มากขึ้นอยากให้ข่าวเพื่อให้เกิดการตื่นตัวมากกว่านี้เพราะถ้ารู้เรื่องพลังงานอย่างกว้างขวางจะเข้าใจข้อเท็จจริงครับเมื่อวานผมได้ดูออกช่องน่าจะเป็นไทย TBS นะครับคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.ออกมาพูดดร.ไพลินใช่ไหมครับใช่ครับในเวทีเรื่องเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็พูดดีทางปตท.เขามาบอกว่าที่บอกว่าเมืองไทยมีไอ้นั่นเต็มหมดทั้งบทบททะเลเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็คล้ายๆกับว่าบนบกมันก็มีอยู่นิดเดียวถ้ามีเต็มไปหมดอย่างนี้ปตท.จะไม่ดีใจได้ไงฉะนั้นเวลานี้เวทีประชาชนเวลาจะพูดเรื่องเกี่ยวพลังงานเนี่ยข้อมูลมันจะต้องยันกันขาดอย่าเวอร์ครับเพราะว่าเขากำลังใช้ข้อมูลที่เวอร์นี่สวนประชาชนออกมาแล้วมันจะทำให้ความเชื่อถือในข้อมูลที่เทมาในฝั่งประชาชนมีปัญหาในความรู้สึกของคนที่ชำเลืองดูอยู่เนี่ยผมดูแล้วผมก็เป็นห่วงต้องเอาประสบการณ์จริงๆวันนี้เราต้องพูดเรื่องการช่อชนเพราะทุกคนยอมรับว่ามีการช่อชนในขบวนการบริหารจัดการพลังงานของประเทศแต่พอไปพูดถึงแหล่งทรัพยากรมากๆซึ่งไม่มีความชัดเจนที่รองรับเนี่ยผมว่ามีปัญหาครับอันนี้ก็เป็นแล้วปตท.ก็ใช่ตรงนี้เป็นจุดอ่อนซัดแล้วต้องเป็นข้อระมัดระวังที่จะต้องนำเสนอกับประชาชนครับท่านต่อไปนะครับจากคุณวนิดาบางขุนเทียนบอกว่าแถวสแกงงามบางขุนเทียนมีตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากันเป็นจำนวนมากเข้ามาวุ่นวายอะไรกันนักหนาตำรวจชายแดนทำไมไม่อยู่ชายแดนจริงๆนี่การใช้ตำรวจชายแดนมาปฏิบัติงานในเชิงมวลชนก็ผิดการใช้ตำรวจแล้วการใช้ตำรวจจราจรแล้วก็ไปมีอะไรที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นก็ผิดตำรวจที่จะถูกทำหน้าที่กับประชาชนต้องเป็นตำรวจที่ถูกหล่อหลอมมาถูกฝึกมาในเรื่องของกับประชากับมวลชน
นอกนั้นไม่มีสิทธิ์เลยเอาตชด.เข้ามาอดุลแสงสินแก้วต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคนที่มาทําด้านนี้ต้องรู้จิตวิทยามวลชนแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญด้วยใช่มากกว่าที่จะเอากองกําลังมาข่มขู่แล้วผมพูดให้ขาดเลยหวังว่าอรินทราชจะหยุดทหารหยุดไม่ได้อรินทราชนี่ถูกฝึกมาให้หยุดโจรแต่ทหารถูกฝึกมาให้หยุดกองกําลังคุณจะเอาอรินทราชอะไรไปสู้กับทหาร1ต่อ5อยู่แล้วกับเบอร์ซิลครับครับสายต่อไปครับจากคุณพลทรัพย์ถ้าไม่มีการเลือกตั้งนายกยิ่งลักษณ์จะต้องรักษาการไปอีกนานเท่าไหร่พูดจริงๆครับถ้าเป็นความเห็นผมตามรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินวันที่2เมษายนเต็มที่ตกอำนาจโดยกฎหมายเลยแต่ไม่มีนักกฎหมายใดพูดแต่ด้วยเงื่อนไขนี้ก็มีการไปถล่มฝ่ายศาลยกเว้นท่านผู้พิพากษายินดีใช่ไหมครับใช่ครับงั้นการไปถล่มศาลก็เป็นการข่มขู่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะต้องตีความให้มีอำนาจรักษาการต่อไปคือการข่มขู่ศาลมันเกิดมาแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาไอ้พวกทาสแดงขี้ข่าแดงรวมทั้งไอ้ทหารกับเขมรรับจ้างเนี่ยมันจะเล่นศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นในรอบแรกก่อนเดินทางไกลมันถึงมีการเปิดตัวอดีตผู้พัฒนาชาติไทยมาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นในนามของกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับนั่นก็คือมาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญถูกข่มขู่แต่เที่ยวนี้มันใช้ M19 ยิงเข้าไปในศาลอาญารัชดาหรือศาลสถิตยุติธรรมพี่น้องคิดดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับครับสายสุดท้ายจากแฟนรายการที่โคราชบอกว่าขอให้อาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่เอาหรอกครับครับก็5สายที่โทรเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านเวลาของรายการก็น่าจะหมดลงแล้วนะครับท่านมีอะไรช่วงท้ายนิดหน่อยไหมครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับก็ผมพยายามพูดในข้อมูลในความจริงในอะไรต่ออะไรแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการนำเสนอไม่ใช่เป็นการนำเสนอเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับผมครับผมต้องการนำเสนอเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเข้าถึงความจริงของบ้านเมืองแล้วถึงบทจะต้องตัดสินใจครับอันนี้คือรายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ 3-4 ประเด็นที่พี่น้องได้ทราบทั้งเรื่องการเปิดประเด็นจากท่านพลเอกประวิตรเก่งเรียนประเด็นการเมืองรอบสัปดาห์และท่าทีสูงสุดของระบอบทักษิณที่อาจารย์ชัยวัฒน์ได้เรียนพี่น้องประชาชนว่าเขายังสู้อยู่เพียงแต่เพียงพร้ำสิ่งสำคัญก็คือมิติการเมืองด้านจิตวิญญาณจะเป็นทางออกของสังคมไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมได้เลิกเมื่อนานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ